ะวันนี้มาให้เนื้อหาสั้นๆแต่สั่นสะเทือนแล้วที่สำคัญคือคนที่สำเร็จเขากำจัด3ซาตานนี้ออกไปจากชีวิตเรียบร้อยแล้วส่วนถ้าคุณยังมี3ซาตานนี้อยู่ในชีวิตคุณจะล้มเหลวตลอดชีวิตนะคะซึ่งครูพิมพ์ก็ได้เขียนบทความไว้บทความมึงวันนี้ด้วยนะคะลองไปอ่านดูมันคือ1ในซาตานนี้นะคะคุณไปดูว่าซาตาน1ในซาตานนี้มันรุนแรงไงกับชีวิตคุณนะคะข้อที่1ค่ะซาตานตัวที่1ในชีวิตคุณค่ะคือการบ่นซาตานตัวที่1คืออะไรคะการบ่นค่ะคุณเอาแต่บ่นโทษคนนู้นบ่นคนนี้บ่นอากาศไม่ดีบ่นทุกอย่างในชีวิตคุณตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจมันแย่โอ้ยรัฐบาลมันห่วยอย่าอินกับเรื่องนี้มากนะคะเพราะการที่คุณเอาแต่บ่นแล้วก็บ่นมันจะทำให้คุณได้แต่สิ่งที่คุณไม่ต้องการชีวิตคุณก็จะเจอแต่สิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณรู้สึกยังไงคะกับการที่คุณต้องเจอแต่สิ่งที่คุณไม่ต้องการไปตลอดชีวิตคุณคิดว่าเกิดมาชาตินี้คุณอยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นๆไหมเกิดมาชาตินี้แล้วฉันก็อยากรวยเหมือนคนอื่นอยากสำเร็จเหมือนคนอื่นอยากมีชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นคุณต้องกำจัด3ซาตานออกไปโดยเฉพาะซาตานตัวที่1นี้คือการบ่นใครฟังแล้วคิดว่าฉันจะกำจัด3ซาตานซาตานตัวที่1การบ่นออกไปตลอดชีวิตฉันจะเลิกบ่นพิมพ์ลงมาด้านล่างเลยค่ะยากเหมือนกันนะเพราะการบ่นมันอาจจะเป็นความเคยชินของใครหลายๆคนแต่ครูไม่ได้บอกว่ามันง่ายค่ะแต่ครูบอกว่าผลลัพธ์มันคุ้มค่ะคุ้มที่จะเลิกคุ้มที่จะกำจัดมันออกไปจากชีวิตเลิกบ่นใครในไลฟ์นี้ตั้งปณิธานกับตัวเองอยู่แล้วว่าอยากประสบความสำเร็จอยากจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นในทันทีกำจัดออกไปเลยค่ะฉันจะเลิกบ่นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปโอเคนะซาตานตัวที่1เป็นซาตานตัวที่ร้ายมากๆเลยเพราะมันจะทำให้คุณดึงดูดแต่สิ่งร้ายๆสิ่งที่คุณไม่ต้องการสิ่งที่คุณบ่นยิ่งบ่นถึงอะไรมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณเองมากเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะซาตานตัวที่2ที่คุณต้องกำจัดออกไปจากชีวิตให้ได้นั่นก็คือการโทษค่ะโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นโทษฟ้าโทษฝนโทษลมโทษอากาศโทษทุกอย่างในชีวิตถ้าคุณเอาแต่โทษคนอื่นสิ่งอื่นๆในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จฉันไม่พร้อมสักทีเพราะว่าฟิตเนสที่คอนโดคุณปิดหรือฉันไม่ผอมสักทีเพราะว่าคนที่ทำกับข้าวที่บ้านชอบทำแต่อาหารที่แบบไขมันเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่การที่คุณมีซาตานตัวนี้อยู่ในชีวิตการโทษทุกอย่างยกเว้นตัวคุณเองมันจะทำให้คุณไม่พัฒนาคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยเพราะการที่คุณไม่เคยโทษเลยว่ามันเป็นความผิดของตัวเองทุกอย่างเป็นความผิดของ everything จิงเกิลเบลที่ไม่ใช่ตัวคุณคุณจะโทษทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวคุณการโทษหรือซาตานตัวนี้มันทำให้คุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยการที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดไม่เคยโทษตัวเองเลยมันจะทำให้คุณไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาแล้วก็เป็นคนที่ล้มเหลวโอเคไหมคะฉะนั้นคนในไลฟ์นี้ที่มาฟังวันนี้แล้วก็มาฟังทุกๆวันเลยนะคะด้วยความเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองรักการเปลี่ยนแปลงรักการประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องกำจัดตัวซาตานตัวไอ้โทษคนอื่นเนี่ยออกไปจากชีวิต
บอกกับตัวเองเลยคอมเมนต์ไว้ในไลฟ์นี้เลยค่ะว่าคุณจะกำจัดซาตานตัวนี้คุณจะเลิกโทษคนอื่นตั้งแต่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะต่อไปค่ะซาตานตัวที่3ตัวนี้ก็ลายมากๆเลยนะวันนี้ใส่ชุดดำพอดีเลยเหมือนซาตานนะคะซาตานตัวที่3ร้ายมากๆเลยเหมือนกันก็คือการมีข้ออ้างค่ะตอนนี้ไม่อยากลดความอ้วนขอพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้รู้สึกแบบร้อนอ่ะรู้สึกแบบอากาศไม่ดีอ่ะก็เลยแบบไปฟิตเนสไม่ไหวหรือแบบวันนี้รู้สึกแบบปวดหัวแบบวันนี้ไม่อยากจะไม่อยากจะทำรายงานส่งเลยหรือวันนี้ฝนตกอ่ะสงสัยจะไปเจอลูกค้าไม่ได้แล้วข้ออ้างสารพัดที่ทำให้คุณไม่สำเร็จนี่คือซาตานอีกตัวหนึ่งที่ร้ายมากเพราะมันร้ายร้ายที่สุดเลยตรงไหนรู้ไหมข้ออ้างมันมีเยอะมากฉันคงแก่เกินไปฉันคงออกมาทำออนไลน์ไม่ได้หรอกฉันคงเด็กเกินไปฉันคงไม่น่าเชื่อถือคงไม่มีใครเชื่อถือฉันหรอกฉันคงจะอ้วนเกินไปฉันคงจะเริ่มออกกำลังกายไม่ไหวคุณก็จะอ้วนไปเรื่อยๆถูกไหมข้ออ้างสารพัดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นข้ออ้างคุณไปดูในบทความวันนี้ก็ได้ที่ครูพิมพ์เพิ่งโพสต์ไปเมื่อตอนนัดตอนเที่ยงนะคะข้ออ้างกี่ข้ออ้างล่ะที่ทำให้คุณล้มเหลวในชีวิตฉะนั้นถ้าคุณสัญญากับตัวเองและสัญญากับครูพิมพ์ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องกำจัด3ซาตานออกไปจากชีวิตซาตานข้อสุดท้ายการมีข้ออ้างคุณบอกกับตัวเองเลยคอมเมนต์ไว้ในไลฟ์นี้ก็ได้ว่าฉันจะเลิกมีข้ออ้างตั้งแต่เวลานี้และเดี๋ยวนี้โอเคไหมคะฟังไปมันก็ดูเหมือนจะง่ายแต่มันก็เหมือนจะยากเพราะมันเป็นความเคยชินที่มันอยู่กับคุณมาทั้งชีวิตแต่พอคุณนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยฉันกำลังโทษคนอื่นอะที่ฉันไม่สำเร็จอะเพราะว่าหัวหน้าของฉันไม่เก่งอะหัวหน้าของฉันไม่เห็นสอนอะไรเลยอะคุณกำลังโทษคนอื่นปุ๊บอะคุณก็จะเริ่มแบบคิดได้แล้วเฮ้ยไม่ใช่นะคุณต้องมาค้นหาดีว่าอะไรที่ตัวคุณเป็นสาเหตุเพราะว่าทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะความสำเร็จหรือความล้มเหลวไม่มีใครเลยที่เป็นสาเหตุในชีวิตคุณมันมีแค่คุณเท่านั้นแหละที่ตัดสินชีวิตคุณฉะนั้นเมื่อคุณนึกขึ้นได้ว่าคุณกำลังบ่นกำลังโทษแล้วกำลังมีข้ออ้างคุณก็ต้องรีบที่จะคิดใหม่เมื่อคุณคิดใหม่พลิกมุมคิดของคุณคุณก็จะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆจังๆเพราะการประสบความสำเร็จร่ำรวยมีชีวิตที่ดีมันไม่ง่ายเพราะไม่งั้นทุกคนในโลกนี้สำเร็จไปหมดแล้วแต่มันก็ไม่ยากเกินไปที่คุณจะทำแต่คุณต้องมี mindset ที่มันถูกต้องแค่นั้นเองแค่คุณก็มาดูไลฟ์นี้แค่ครึ่งชั่วโมงของวันนี้คุณก็ได้ mindset ที่เป็น direction ที่จะนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วสรุปเลยนะคะวันนี้เลิกบ่นค่ะเลิกโทษคนอื่นค่ะเลิกมีข้ออ้างตัด3ซาตานเหล่านี้ไปจากชีวิตกำจัดมันทิ้งไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นทันทีเอาง่ายๆนะคะอีก7วันต่อไปนี้นะคุณสัญญากับตัวเองเลยว่าคุณจะไม่บ่นคุณเชื่อครูพิมพ์ได้เลยหลังจากนี้7วันภายใน7วันนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นทันทีรับประกันผลลัพธ์ลองดูก็ได้7วันต่อไปนี้ฉันจะไม่บ่น
แค่คุณไม่บ่นแค่คุณฆ่าซาตานตัวที่ตัวบ่นตัวเนี้ยไปชีวิตคุณก็ดีขึ้นทันทีเลยเพราะเวลาคุณบ่นคนที่ได้ยินคุณเขาก็เบื่อแล้วคนแรกที่ได้ยินสิ่งที่คุณบ่นมันก็คือคุณเองใช่ไม่ใช่สิ่งไม่ดีก็จะดึงดูดเข้ามาหาคุณแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณนึกโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นมากกว่าโทษตัวเองอ่ะเพราะการโทษตัวเองอ่ะมันทำให้คุณรู้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณแต่ถ้าคุณไม่โทษตัวเองคุณจะคิดว่าคนอื่นแย่หมดยกเว้นตัวเองอ่ะตัวเองก็ไม่เปลี่ยนแปลงสักทีและสุดท้ายข้ออ้างมากมายก่ายกองที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองไม่มีเพดานอะไรที่จะมากั้นความสำเร็จของเราได้นอกจากขีดจำกัดที่เราขีดมันขึ้นเองถ้าคุณกระหายความสำเร็จเหมือนกับที่คุณกำลังจมน้ำแล้วคุณตะเกียกตะกายขึ้นมาเพื่อที่จะแบบหาอากาศหายใจเมื่อนั้นความสำเร็จก็จะมาหาคุณอย่างรวดเร็วรวดเร็วเหมือนตอนที่คุณตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำเลยแต่ในเวลาปกติหรือสถานการณ์ปกติที่ไม่ใช่แบบในวินาทีที่แบบกำลังจะตายแล้วกำลังจมน้ำอ่ะคุณก็ชอบแบบชิลๆไงคุณก็ชอบแบบบ่นไปเรื่อยๆโทษคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่แล้วคุณก็ไม่รีบที่จะแบบลงมือทำสิ่งที่ควรจะทำรีบลงมือทำสิ่งที่ควรจะทำนี่คืออีกคีย์สุดท้ายที่ครูพิมพ์ให้ในวันนี้นะคะหวังว่า3ซาตานนี้จะทำให้ชีวิตคุณที่มาดูไลฟ์นี้ดีขึ้นทันทีครูพิมพ์เชื่อเลยว่าดีขึ้นแน่นอนคุณลองไปทำ7วันนะ7วันนี้นะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงส่งข้อความมาหรือมาเม้นต์ใต้ล่างนี้บอกกับครูพิมพ์ด้วยนะคะแล้วครูพิมพ์ก็จะดีใจที่สุดเลยที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่คุณรักตัวของคุณเองอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ออกไปให้กับคนให้เยอะที่สุดมีผลกระทบกับคนให้มากที่สุดเพราะเราจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยให้โลกนี้ดีขึ้นด้วยกันยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งสำเร็จค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับครูพิมพ์ซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งค่ะ